สวัสดีจ้ามื้อนี้ร้านพะแล้มีเมนูแซ่บๆมาสู้พี่น้องเบิ่งอีกแล้วจ้ามื้อนี้ร้านพะแล้สิตำปลาหมึกนะจ้าเดี๋ยวเฮามาเบิ่งวิธีตำกันเลยจ้าอันนี้พริกกระเทียมตำไปแล้วปลาบักเขียดเทลงไปบักเล่นบักเขียดเทศใส่มะเขือเทศหลายแน่นะจ๊ะออกหน้าขาดก็ได้จ้ะปลาแดกใส่ลงไปเลยใส่ปลาแดก2 อย่างจ้ะอันนี้ปลาแดกต้มเองเก้าก็เดิมจะสายนัวใส่หน่อยแสบหน่อยใส่หลายแสบหลายโอ้งูโลงูบักใหญ่เทผัดเดียวเฮียต้องไปหมดเลยตามปี๊บน้ำปลานิดนึงจ้ะยั่วอะไรที่ไหนตัวฝักยาวลงไปหยวกลงก่อนหักใส่เลยจ้ะค่อยๆหยวกนะจ้ะมันจะกระเด็นใส่ตามักน้ำบักขามเก่าน้ำบักขามใส่น้ำจ้ะชิมมันก่อนแตกแล้วทีนี้เขาก็เอาปลาหมึกที่เขาลวกไว้ใส่ลงไปเลยจ้ะขาดก็ได้จ้ะซีฝรั่งหอมเป็นเปลือกใส่ลงไปเลยคนนะจ๊ะ
ย่างหอมเลยจ้ะพอแล้วเสร็จเขาก็เทเลยทีนี้เบิ่งเมนูฝากขานจ้ะแต่แซ่บบ่เบิ่งใกล้ๆนี่เห็นบ่นี่เดี๋ยวขอเก็บผักงามๆก่อนนะจ้ะมาเอามาเทกันเลยทีนี้สุดยอดเลยจ้ะขอจัดจานหน่อยหนึ่งเดี๋ยวร้านพะแล้เสียเบิ้งไกลๆจ้ะนี่จ้ะเป็นไดหน้าตาตำปลาหมึกนะจ้ะสุดยอดเลยหอมๆนี่น่ากินป่ะจ้ะมาด้วยจ้าผู้ยุทธทั้งไก่ทั้งไก่เนาะร้านพ่อแร่ตำสมตำสู้กินตำปลาหมึกสู้กินจ้าเอิ้นทุกผู้ทุกคนนะจ้าเนาะ FC ทุกผู้ทุกคนเลยจ้านี่เห็นบ่น่ากินขนาดเลยจ้าเดี๋ยวร้านพ่อแร่ขออนุญาตนะจ้าเนาะขอตัวไปกินก่อนจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า